สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังขยี่ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับว <c oughs> ันแหมเริ่มมาก็อไอซะเลยนะครับคุณผู้ชมครับกราบขออภัยด้วยอ่ะมาต่อนะครับวันนี้เนี่ยเราคงต้องตามกันต่อกับสถานการณ์โควิดทั้งที่ระยองแล้วก็กทมนะครับหลายคนติดตามข่าวสารในวันนี้อาจจะประติดประต่อและมองไม่เห็นภาพที่จะเกิดขึ้น หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่มีคนนำเชื้อโควิดเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเนี่ยจะติดเชื้อทันทีนะครับอาจจะไม่มีคนติดเลยก็ได้นะอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงหรืออาจจะมีคนติดเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดซึ่งวันนี้ผมจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแต่มาเจอกันเนี่ยนะครับเราอยากพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปกันที่จังหวัด ระยองกันก่อนนะที่ระยองตอนนี้ปั่นป่วนมากทีมข่าวของเราลงไปในพื้นที่นะครับมีพี่น้องประชาชนนี่ออกจากบ้านมาขอตรวจโควิดฟรีนะฮะมีทั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แล้วก็รถพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพของระยองวันนี้นะครับที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ย พี่น้องประชาชนหวาดกลัวแตกตื่นเป็นอย่างมากอันนี้พอตรวจโควิดฟรีนะครับมีการให้บริการอยู่ตามจุดต่างๆคือตอนนี้คนระยองเนี่ยใครอยากจะไปตรวจโควิดไปตรวจฟรีได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ส่วนในห้างสปปรรพสินค้าอย่างห้างแหลมทองตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหนักหน่วงจริงๆนะครับห้างแทบร้างอ่ะคุณผู้ชมครับไอ้ที่เห็นเนี่ยคือมีรัฐมนตรีเนี่ยไปตรวจสอบ ก็เลยทําให้เห็นว่าบรรยากาศก็ดูจะคึกคักกันสักหน่อยแต่บรรยากาศของห้างสรรพสินค้าจริงๆหรือโรงแรมเงียบเหงาครับนี่เป็นรถพระราชทานที่ลงไปช่วยเหลือในการตรวจโควิดในวันนี้เห็นอย่างคุณผู้ชมครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นดูห้างดูห้างนี่เคฟซีมีสักคนเลยครับไม่มีสักคนครับผลกระทบ หนักหนาสาหัสมากต้องบอกแบบนั้นดูในห้างดูในห้างคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันต้องมีคนรับผิดชอบที่เราจะถามวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับใครจะรับผิดชอบดูสิมาขายลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดเห็นไหมครับใครจะมากินน่นนะมาขายขนมมาขายกับข้าวใครจะมาซื้อน่นนะเจ๊งสิครับเห็นอย่าง หรือพาไปดูที่ชายหาดคุณผู้ชมครับเนี่ยดูร้านขายเสื้อผ้าสิเจ๋งครับหรือไปดูที่ชายหาดร้านเจอะไรก็ตามแต่ที่ริมชายหาดระยองเนี่ยนะครับที่ผ่านมาพวกเราคนไทยเที่ยวแบบบ้านๆก็จะไปนั่งรับประทานปูเสือเอาโต๊ะมาตั้งนั่งกับพื้นดูชายหาดแม่ค้าบ่นแล้วนะครับว่าจะอ,าอะไรกินล่ะเนี่ยทีนี้ ตอนแรกกะลืมตาอ้าปากว่าช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนนี้จะได้กอบโกยกันสักหน่อยนี่ก็มีรู้ล่ะครับว่าสิ้นเดือนนี้ปลายเดือนนี้จะมีคนไปเที่ยวอยู่หรือเปล่าเห็นอย่างคุณผู้ชมครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบันเลยนะครับทีนี้ผมตัดไปดูที่สบคไปดูคุณหมอทวีสินเนี่ยขอดูหน้าแกหน่อยนะ วันนี้สบคเนี่ยกับมายกด้วยนะแต่ถแถลงกันคนละวงถแถลงขออภัยขอโทษฟังผมดีๆนะถแถลงขออภัยขอโทษนายยกก็ถแถลงขอแสดงความรับผิดชอบขอโทษเสยียใจแล้วบอกว่ามันเป็นการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบไม่รับผิดชอบต่อกฎระเบียบที่เกิดขึ้น นายกก็บอกขอโทษหมอทวีสินก็บอกเสียใจในายกก็บอกขอแสดงความรับผิดชอบไอ้ที่ต้องถามกันเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่จะรับผิดชอบยังไงไงเมื่อสักครู่เห็นภาพพี่ผมให้ดูไหมห้างร้างลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งกับข้าวเสือ้อผ้าอาหารทะเลนักท่องเที่ยว หรือขนาดร้านชื่อดังอย่าง KFC ลงลงลงแรมต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเจ๊งอีกรอบนึงแล้วนะครับเพิ่งลืมตาอ้าปากกันมาได้ประมาณเดือนเสร็ศษเจ,จ๊งอีกรอบนึงแล้วแล้วที่หมอทวีสินกับนายกบอกว่าจะรับผิดชอบเนี่ยคือรับผิดชอบด้วยวิธีการไหนจะทำอะไรไม่เห็นมีเลยอ้าวก็นายกเป็นคนพูดเองนะครับว่า ขอแสดงความรับผิดชอบขอโทษเสียใจแล้วจะรับผิดชอบยังไงอ่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอาตรงนี้ก่อนนะฮะมันต้องพูดกันให้ชัดสิไม่งั้นมันก็เหมือนถแถลงให้จบๆไปอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมต้องการนำเสนอในวันนี้จากการถแถลงของสอบคและนายกในวันนี้นะจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงเพราะวันนี้ทุกคนรู้แล้วว่ามันเป็นความผิดพลาดของสอบค มันเป็นความผิดพลาดของสอบคที่ปล่อยปละละเลยจะไปโทษทหารอียิปต์จะไปโทษท,ทูตสานมันก็โทษได้อยู่แล้วล่ะครับแต่รัฐบาลซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยสบคซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงจะถามหาทหารอียิปต์ให้ช่วยมารับผิดชอบตรงนี้หน่อยได้ไหมประสานไปยังประเทศอียิปต์เลยเขาต้องรับผิดชอบนะครับหรือประสานไปยังสาน เขาต้องรับผิดชอบมันเป็นเรื่องของประเทศแล้วที่กระทรวงการต่างประเทศต้องบรีแอคชั่นกลับไปเพราะคนของเขาเนี่ยเพราะคนของเขาไม่ปฏิบัติตามกฎของเราจนทำให้พวกเรามาอยู่ในความเสี่ยงอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือสอบคที่มีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมละหลวมจนทำให้ห้างแทบเจ๊งอย่างภาพที่เห็นจนทำให้โรงแรมได้รับผลกระทบ กลุ่มผู้ประกอบการผู้ค้าผู้ขายทุกระดับโดนกันหมดนี่ยังไม่ต้องว่ามีคนติดเชื้อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นต่อไปเอาเท่านี้ก่อนจะรับผิดชอบยังไงเราก็ต้องสื่อสารถามหาความรับผิดชอบจากอียิปต์เหมือนกันเราก็ต้องถามหาความรับผิดชอบจากซูดานเหมือนกันและสบ,บคอ้าวจะรับผิดชอบยังไง บ้านเรามันเป็นซะอย่างนี้หรือเปล่านี่คนเขาก็ถามกันมาเยอะว่าที่ผ่านมากรณีการระบาดที่ผับบาร์รับผิดชอบยังไงระบาดที่สนามมวยรับผิดชอบยังไงวันนี้มาระบาดกับทหารอียิปต์รับผิดชอบยังไงวันนี้มาระบาดของทูตสูดานรับผิดชอบยังไงไม่มีเลยนะครับมันไม่เคยมีอ่ะ มันไม่เคยมีเคสนี้ก็จะเหมือนกันนะฮะก็ถแถลงข่าวขอแสดงความรับผิดชอบแต่ไม่บอกว่าจะรับผิดชอบยังไงขอโทษเสียใจแล้วก็ผ่านไปแต่ผลกรรมคนที่ระยองรับกันไปเต็มๆอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะขณะน,นี้ผมไม่ได้มาเสี้ยมนะครับแต่คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยที่คิดต่างจากผมอะ่ะไม่ลองคิดว่าเป็นตัวเองดูสิครับ ไปค้าไปขายแบบชาวบ้านแบบเนี้จะเอาอะไรกินน่ะไม่คิดว่าเป็นตัวเองละครับจากที่เห็นเนี่ยตายครับตายแบบนี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะชาวบ้านเขาอยู่เขาดีดดูสิอยู่ชายหาดหน้ากากก็ใส่อยู่ตรงไหนก็ใส่หน้ากากคนไทยเนี่ยใส่หน้ากากโอ้โหช่วยกันแวดทุกคน แล้วดูดินะต้องมารับกรรมแบบนี้อ่ะทีนี้มาฟังข้อมูลจากผมเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมครับตั้งใจฟังนะตามหัวข้อนะครับส4วันหายใจไม่ทั่วท้องคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าทันทีที่มีคนติดโควิดเนี่ยสจุดก็คือที่ระยองแล้วก็ที่สุขุมวิทเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อเราก็ต้องไปดูกลุ่มเสี่ยง แล้วก็ต้องให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยมาตรวจโควิดนะแล้วตรวจอย่างเดียวไม่พอกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว14วันมันลำบากระบนไปหมดเรามาดูกลุ่มเสี่ยงว่ามีใครบ้างนะเว็บหรือว่าแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยมีประโยชน์นะคคุณผู้ชมครับที่แหลมทองนะผมสรุปแบบนี้เลยนะที่ห้างแหลมทองเนี่ยมีคนเช็คอินด้วย แพลตฟอร์มไทยชนะ392คนที่อยู่ในห่วงเวลาเดียวกับทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อเนี่ยไปเดินเล่นตอนนี้ไล่ตามมาอยู่392คนเซนทรัลเซนทรัลที่ระยองคณะของทหารอียิปต์เนี่ยไปเดินแต่คนที่ติดเชื้อไม่ได้ไปนะแต่ก็ประมาณไม่ได้เช็คอิน1,488คนโอเคนะโรงแรมเนี่ย โรงแรมที่ไปพักกันเนี่ยนะครับมีพวกผู้จัดการพนักงานขายแม่บ้านคนดูแลประมาณ8คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็ประมาณอีก10คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำที่อาจจะเข้าไปใช้บริการในห่วงเวลาใกล้เคียงกันทีนี้ไปดูสถานทูตกรณีของทูตซูดานที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่สุขุมวิทอันนี้เนี่ยมีกลุ่มเสี่ยงสูงเคนก็คือมีคนในครอบครัว คนขับรถแล้วก็พนักงานที่ไปดูแลโอเคนะส่วนกลุ่มเสียงตำประมาณ15คนก็คือคนที่ใช้ลิฟต์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคนที่ใช้ลิฟต์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสืบเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าเด็กหญิงวัย9้9ขวบที่ติดโควิด -19 ตั้งแต่ที่เขาเดินทางขึ้นห้องไปเนี่ยเขาไม่เคยออกไปไหนเลย มันมีการปล่อยข่าวลืออีกแล้วนะครับอันนี้จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีแน่นอนบอกว่าเด็กหญิงไปนูน่นไปนี่ขึ้นรถไฟฟ้า BTS เข้าลงพยาบาลน,นู่นมานี่ไม่จริงนะครับที่คุณผู้ชมเห็น10-20ีที่เนี่ยไม่จริงนะมีเท่านี้นะเพราะนั้นเนี่ยบวกไล่ลงมาทั้งหมดที่อยู่ในแพลตฟอร์มไทยชนะแล้วก็ตรวจสอบจากกรมสอบสวนโรคเนี่ยนะฮะจากกระบวนการสอบสวนโรคเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ 2,000คนเป็น2,000คนที่มีทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่ำที่จะติดเชื้อ2,000คนนี้ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แล้วก็เป็น2,000คนที่ต้องกักตัว14วันเราก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้2,000คนไม่ติดโควิดไม่อยากให้มีใครติดสักคนแต่ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้น 2,000คนได้รับผลกระทบแล้วครับท่านไม่ควรไปทํางานท่านต้องไปพูดกับเจ้านายของท่านให้เรียบร้อยนะเจ้านายจะอนุญาตให้ลาหรือเปล่าเพื่อนที่ทํางานก็ได้รับผลกระทบหรือเปล่ามันลามไปหมดประมาณ2,000คนต้องไปตรวจและมันอาจจะมากกว่า2,000คนเพราะตอนนี้จังหวัดระยองเขาอนุญาต ให้คนระยองคนไหนก็ได้ที่กลัวสามารถไปตรวจหาโควิดได้ฟรีนะฮะขั้นต่ำของกลุ่มเสี่ยงสูงกับกลุ่มเสี่ยงต่ำเนี่ยจะอยู่ที่สักประมาณสองพันคนเห็นี้มฮะสองพันคนส่วนกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีการประเมินว่าทหารอียิปต์ไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวที่อย่างว่าหรือเปล่าเนี่ย หมอทวีสินถแถลงวันนี้ยืนยันว่าไม่ได้ไปนะฮะเขายืนยันแบบนี้ว่าไปแค่เซนทันระยองแล้วก็ไปที่ห้างแหลมทองเท่านั้นนะไม่ได้เดินทางไปแต่ประการใดนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะสบายใจได้อีกระดับหนึ่งโอเคนะฮะมันยังไม่จบหรอกครับตอนนี้คนระยองคนกรุงเทพหรือจริงๆก็ทุกจังหวัดนะครับก็ต้องใส่หน้ากากาอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างทางสังคม นะครับมาลุ้นกันอีกเฮือกหนึ่ง14วัน14วันถ้า14วันไม่มีใครติดเชื้อก็รอดไปแต่ดูเถอะครับว่ามันวุ่นวายขนาดไหนแล้วจะมีคนเนี่ยรับผิดชอบอย่างไรกันบ้างเห็นไหมครับุผู้ชมครับเห็นหรือ,อยังร<ส>ประเด็นต่อมาก็คือหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ย สบคจะแก้ไขปัญหาพวก VIP พวกอภิสิทธิชนพวกที่มีสิทธิทพิเศษเหล่านี้เนี่ยอย่างไรถูกไหมฮะเราไปทีละประเด็นวันนี้สบคชุดใหญ่มีมติออกมา3ข้อนะครับเป็น3ข้อเพื่อตรงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นณนวันนี้คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าจริงๆปัญหาพวกนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากเจ้าหน้าที่ เคร่งครัดเข้มงวดกับกติกาไม่มีการแบ่งชนชั้นยากดีมีจนโควิดไม่เคยเลือกเข้าสู่ระบบการกักตัวเหมือนกันทั้งหมดทุกอย่างก็จบและไม่มีอารุ่อรวยให้เส้นสายใดๆทั้งนั้นนะครับแต่มันคือความหละหลวมเอาละ่ะว่าก็ว่ากันไปแต่มันมีสามข้อเอาข้อที่หนึ่งก่อนนะข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ย ลักษณะเดียวกับทูตของซูดานเนี่ยหลังจากนี้เวลาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องเข้าสู่ระบบสเต t ค q u a r a n t ทีนหรือสถานที่กักกันตัวของรัฐเป็นระยะเวลา14วันไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นชัดเจนนะฮะไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเซลควอรั a n นทีนนะฮะสเตทกับเซลคว u a r a n นทีน State q u a r a n t ทีนคือเข้ามาอยู่ในสถานที่กักกันตัวของรัฐเซลค q u a r a n t ทีนก็คือคุณไปอยู่ในที่ของคุณเพราะเป็นทูตบ้านเราก็มีสถานเอกอัครราชาทูตซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตอํานาจของคุณก็จะให้เกียรติกันแบบนี้แต่เมื่อให้กันดีๆแล้วยังแอบมาอยู่ในคอนโดงั้นก็เลิกอันก็เลิก,ก,ลกข้อที่1ข้อที่สพวก VIP ทั้งหลายเนี่ย นักธุรกิจการค้าการขายที่แต่เดิมมีกฎว่าถ้าจะมาทำธุรกิจในไทยแล้วมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ต้องเข้าสเตจควอนตีนเหมือนกันเพราะอยู่ไม่ถึง14วันคนกลุ่มนี้สบคอบอกว่าเดี๋ยวจะไปออกมาตรการใหม่ไม่เอาละแบบนี้กลุ่มนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันกลุ่ม VP นักธุรกิจที่มองที่สองมุมนะฮะด้านหนึ่งเขาอาจจะมาลงทุนสร้างประโยชน์เม็ดเงินทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบไม่ได้ไม่คุ้มเสียกลุ่มนี้ก็ไม่เอาละเดี๋ยวไปคุยกันใหม่สมก็คือแบนอียิปต์ออาอันนี้เป็นมาตรการของกระทรวงการต่างประเทศที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะฮะแบนอียิปต์สบคบอกว่าจริงๆเนี่ยอียิปต์ยังมีอีก8ปดไฟบินนะเป็นเครื่องบินทหารที่จะมาขอใช้พื้นที่ของสนามบินอูตะเภา เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องเพื่อทำการแวะพักก่อนที่จะบินออกไปที่ผ่านมากติกาบอกว่าเมื่อบินลงมาแล้วเปลี่ยนเครื่องเสร็จปุ๊บ,บก็ควรจะรีบออกไปทันทีแต่ที่ไหนได้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับกับหาช่องทางที่จะเข้าไปเที่ยวเข้าไปพักในจังหวัดระยองโดยไม่กักกันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแบนด์ครับจอจากนี้ไม่รับอียิปต์แบบนี้ไม่เอา ต่อจากนี้ไม่รับอียิปต์เพราะเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎจริงๆิอียิปต์มีถึงแปดเที่ยวนะครับคุณผู้ชมไม่สงสัยบ้างเหรอผมสง k สงสัยนะแดเที่ยวเนี่ยอีกแปดเที่ยวที่เหลือเนี่ยอยู่ในเดือนกรกฎาคมหมดเลยนะอยู่ในเดือนกรกฎาคมหมดเลยจะบินอะไรบ่อยขนาดนั้นทางการทหารเนี่ยมันมีอะไรเขาต้องการบินไปจีนนะครับสนามบินอูตเภาเนี่ยเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ ทางความมั่นคง่ะของโลกนะครับที่สหรัฐที่จีนต่างหมายปองเห็นอย่างคุณผู้ชมครับเดือนเดียวเนี่ยนะครับบินเป็นสิบไฟนะบินมาลงอุ่ตะเภาเพ,พื่อไปต่อที่จีนอันนั้นคงเป็นโจทย์อีกด้านหนึ่งที่เราคงจะต้องมาตั้งคำถามตัวมาเริ่มเทิมเนี่ยนะในอนาคตว่าเออตอนนี้ไทยเราเป็นอะไรในสายตาของจีน ของสหรัฐอเมริกาซึ่งว่ากันว่ามีความปรารถนาต้องการใช้พื้นที่ของสนามบินอูตาเ่ยอย่างมากมหาศาลเขาบนินว่าเล่นเลยนะครับที่อูตาเภาในเครื่องบินทหารเนี่ยนะแต่หลังจากนี้แบนอียิปไปก่อนนะแบนอียิปไปก่อนท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนําเสนอมาเนี่ยนะฮะก็คือสถานการณ์ที่ชัดเจนแล้วก็ฉายภาพให้เห็นถึงอนาคตด้วยนะครับว่า หลังจากนี้เราต้องอดทนกันไปอีก14วันนะใครที่รู้ตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ขอให้ไปตรวจสอบโควิดแล้วก็กักตัวเองเป็นเวลา14วันนะครับร่วมกันภาวนาอีกครั้งหนึ่งเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะว่าอีก14วันเราจะไม่มีคนติดเชื้อโควิด -19 ตอนนี้ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ50วันที่ไม่มีคนติดเชื้อในประเทศเลยนะวันนี้ก็มี7คนนะครับแต่เป็นสเตจควอลันตินทั้งหมด50วันเราไม่มีคนติดเชื้อเลย แต่ถ้าวันนักข่าณขณานี้อย่างน้อยๆกรุงเทพกับระยองก็ต้องมานับหนึ่งกันใหม่เพราะมีคนหลุดออกมาไปใช้ชีวิตตามปกติในสถานที่ต่างๆกรุงเทพกับระยองต้องนับหนึ่งใหม่ส่วนจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนั้นก็เบาใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเกือบเกือบห้วันแล้วที่เราไม่มีคนติดเชื้อในประเทศเลยเนะฮะนี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผมหยิบมานําเสนอ ให้คุณผู้ชมได้รับทราบและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับฝากคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้ง Facebook จาม YouTube ขยี้ข่าวกับยุคนบายจามสำหรับวันนี้ผมยุคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ